สวัสดีครับผมจากมินิเจอร์โซลูชันนะครับวันนี้เรามาพบกับตัวเทมเพอร์เจอร์คูมูนิตี้คอนโทรลเลอร์นะครับตัวโมดูลนี้นะครับสามารถปล่อยเอาท์พุตได้4เอาท์พุตนะครับก็คือเทมเพอร์เจอร์เอาท์พุต1เทมเพอร์เจอร์เอาท์พุต2ส่วนคูมูนิตี้นะครับก็จะเป็นคูมูนิตี้เอาท์พุต1และคูมูนิตี้เอาท์พุต2นะครับก็จะมีไฟแสดงที่ตรงหน้าโมดูลนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม Run Stop นะครับเมื่อเรากดค้างนะครับไฟ output ก็จะดับไปนะครับแล้วก็ไฟ Run ก็จะดับไปด้วยนะครับกดอีกทีก็จะติดนะครับต้องกดค้างไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพารามิเตอร์ของตัวโมดูลนี้นะครับครับอันนี้จะเป็นโมเดล TH80-DR184 นะครับตัวนี้ก็ใช้กำลังไฟอยู่ที่100ถึง240โวลต์นะครับเป็นไฟ AC นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตของตัว Humidity ครับ2อันนี้ก็สามารถที่จะวัดค่ากระแส420ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น power นะครับ1กับ2ใช้ไฟ AC แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น relay นะครับของตัว output temperature นะครับ3กับ4แล้วก็5 6ส่วน terminal 7 8 9 10จะเป็นการเชื่อมต่อของเซนเซอร์นะครับก็จะเชื่อมต่อตามสีนะครับสายเซนเซอร์ก็จะมี4เส้นนะครับมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีดำนะครับนี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่มาพร้อมกับตัวโมดูลนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ IEC 15ได้นะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปดูค่ากันในโปรแกรม Modbus Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเซตติ้งนะครับของตัวโมดูลนะครับการเซตค่านะครับให้เรากดเซตค้างครับก็จะเข้ามาที่หน้าเมนูนะครับอันนี้จะเป็นการเซตค่าอุณหภูมิในเอาท์พุตที่1นะครับก็ผมก็ได้ตั้งไว้ที่33องศานะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนครับให้เรากดตรงลูกศร นี้นะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งที่จะต้องการจะเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มแล้วก็ปุ่มลดนะครับเมื่อเราเซตได้ที่ต้องการนะครับก็กดเซตกดเซต1ครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นเอาท์พุตที่2นะครับก็ผมก็ได้ตั้งไว้ที่37องศานะครับของตัวเอาท์พุตที่2ของเทมเพอร์เจอร์นะครับอันนี้จะเป็นค่าดิฟนะครับของตัวเทมเพอร์เจอร์นะครับผมได้ตั้งไว้ที่ 2.0 นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับกดเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็เพิ่มลดได้ตามต้องการนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของความชื้นนะครับผมก็ได้ตั้งไว้ที่85นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็น65แล้วกดเซตส่วนอันนี้จะเป็นเอาท์พุตที่2ของตัวความชื้นนะครับเพราะผมก็ตั้งไว้ที่ 85% นะครับส่วนอันนี้จะเป็นค่าดิฟนะครับค่าดิฟของตัวความชื้นผมจะตั้งไว้ที่ 10% นะครับครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตค่านะครับของตัว temperature แล้วก็ humidity นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่30องศานะครับแล้วก็ความชื้นอยู่ที่69นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในโปรแกรม Modbus Pro นะครับ
ครับอันนี้เราก็มาอยู่หน้าโปรแกรม Moz Pro แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ connect กันนะครับตัวโมดูลครับมันจะอยู่ที่9,608ถ้าบิตตอนหลังที่วันต้องบิตนะครับคอมผมเป็นคอม4นะครับ ID เป็น ID 1นะครับของตัวโมดูลใช้ฟังก์ชัน3ในการอ่าน address นะครับของตัวโมดูลนะครับจะอยู่ที่ hex 2,000นะครับ hex 2,000ก็คือตรงนี้นะครับ address ที่8192นะก็จะมีว่าขึ้นมาครับนี้ก็จะเป็นค่าตัวภูมิปัจจุบันก็จะเป็นความชื้นนะครับอันนี้จะเป็นค่าที่เราเซตไว้นะครับก็คือ32อันนี้จะเป็นช่วงความรู้ที่สุดเราตั้งไว้ที่37แล้วก็ดิฟของตัวนะครับเราตั้งไว้ที่2คือเลขนี้ต้องผ่าน10เลยนะครับอันนี้จะเป็นค่าความชื้นนะครับทั้ง2ตัวแล้วก็ดิฟครับของตั้งไว้ที่10ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อเข้าผ่านค่าในโปรแกรม Moz Pro นะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับครับเดี๋ยวจะมาทดสอบตัวเซ็นเซอร์นะครับกับตัวโมดูลนะครับตอนนี้เอาพุท1ออนอยู่เป็นเพราะว่าค่าอุณหภูมินะครับยังไม่ไปแตะถึงตัวที่เราตั้งไว้ก็คือ33องศานะครับแต่ถ้าเมื่ออุณหภูมิถึง33องศาก็จะเอาพุทตัวนี้ก็จะหยุดครับมาดูกันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัว output 1ของ temperature ได้หยุดทำงานไปแล้วนะครับส่วน temperature output ตัวที่2นะครับเมื่อความชื้นไปแตะถึง37องศานะครับก็จะสั่ง output ทำงานนะครับแล้วก็เมื่อค่าลดมาลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะหยุดทำงานของ output ตัวที่2นะครับถ้าถึง 35% 35องศานะของ output ตัวที่2เพราะว่าเป็นเพราะว่าเราได้ตั้งค่าดิฟไว้นะครับเอาพุทตัวที่2ของเทมเพอเรเจอร์ก็หยุดทำงานไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองของตัวโมดูลเทมเพอเรเจอร์คอมมูนิตี้คอนโทรลเลอร์นะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ